สวัสดีค่ะจูดีอินอิงแลนด์ค่ะวันนี้จะมาปลูกต้นไม้ให้ดูนะคะการปลูกต้นไม้ในอิงแลนด์อังกฤษค่ะด้วยปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยหมักบ้านเฮาที่เฮาเคยรู้จักกันมากค่ะเนี่ยละค่ะรู้สึกว่าปุ๋ยหมักอันนี้จะได้ทำมาหลายปีแล้วค่ะทำมาเรื่อยๆเนี่ยละค่ะปุ๋ยหมักเราได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะปุ๋ยหมักนี่กลายเป็นเศษอาหารเศษหญ้าเศษไม้เข้ากล่าวมาใส่ทบทมกันค่ะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยหมักข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะการทำก็คือใส่เวลานิดนึงค่ะแล้วมันจะเป็นปุ๋ยหมักของเฮาเองค่ะนี่แหละค่ะกองเอาเศษหินเศษถ้ามันไม่หินนะคะถ้าเฮาเอาหินใส่มันก็จะบ่งามค่ะก็เศษไม้เศษพักเศษอาหารต่างๆนี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักค่ะจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะปุ๋ยหมักค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผสมกับปลูกต้นไม้ในกระถางได้ค่ะหรือจะมาปลูกในแปลงก็ได้ค่ะแบบนี้ล่ะค่ะเราจะพาไปดูนะคะว่าเฮ็ดจังไหนค่ะโอเคค่ะค่ะนี่จะเป็นปุ๋ยหมักค่ะที่ว่าเฮาเปใส่ตะไคร้แล้วก็กรองออกมาได้เฮากะมันจะเอามาผสมกับกระถางนี่มันจะเป็นกระถางเก่าดินเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเป็นแบบนี้แหละค่ะดินเก่าโอนซอยอินบ็อกซ์ยะแล้วก็เฮากะมาผสมกันคอมปอสต์แต่คือปุ๋ยหมักกับผสมกันเฮากะเอามาตามอัตราส่วนที่เฮาต้องการนะคะเนี่ยล่ะค่ะคนเนี่ยมันเข้ากันกะว่าได้ที่แล้วเฮาก็ปลูกผักตามที่เฮาต้องการได้ค่ะผสมประสานกันให้กันเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะผักเข้ากับสีงามนะคะคิดว่าน่าจะได้แล้วมั้งคะได้แล้วค่ะกระถางนี้จะปลูกหัวไชเท้านะคะ Chinese radish ค่ะหัวไชเท้าขาวค่ะลองดูนะคะถ้าใครไม่เคยปลูกเกี่ยไปลองเบิ่งค่ะว่าจะเป็นจังใดเดี๋ยวผลงานจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ชมเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยละค่ะโอเคค่ะพอเอาเสร็จแล้วก็เกียร์กบนิดหน่อยนะคะเกียร์นิดหน่อยค่ะดินมันถมหนาของเม็ดที่เฮาวานใส่ค่ะแล้วก็หดน้ำพ่อชุ่มๆนะคะชุ่มๆเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเซตแล้วค่ะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เฮามาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนกระถางนี้นะคะมันขึ้นแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวต้องเอาต่อไปจะปลูกต้นมะเขือเทศค่ะว้าวต่อเนี่ยค่ะใกล้ใกล้ไปกระถางค่ะมีหลายพันเดี๋ยวจะลองพันนี่เป็นพันของพุ่มค่ะลูกพุ่มลูกน้อยๆนะคะที่สำหรับใส่กินเป็นสลัดนะคะเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเรื่องต้นที่ว่าสมบูรณ์ยูมชูมาโชเอากระถางใหญ่นั่นก็สองกระถาง2ต้นร่องอยู่ค่ะมันเป็นไงอันนี้จะเชอร์รี่หรือว่าจะปลูกเชอร์รี่ดีมันสมบูรณ์กว่าปลูกเชอร์รี่สักก่อนเชอร์รี่เอาพันเชอร์รี่เนาะค่ะเนาะเชอร์รี่2ต้นค่ะโอเคเย้ะต้น
การปลูกแม่กระถางเช่นเดียวกันจ้าใส่คอมฟอร์ตก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่เฮาผสมสมไว้นั่นไปเรียบร้อยแล้วเฮากล่องเศษหินเศษต่างๆออกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นดินเป็นคือดินเลยค่ะปุ๋ยหมักเนี่ยค่ะเฮาไปกล่องจากตะไคร้มาผสมกันเข้าไปมันจะเห็นในต้นไม้เฮามีอาหารมีได้กระถางจะเริ่มโตเติบโตไว้แล้วก็สวยงามไว้ล่ะค่ะปุ๋ยหมักผสมกันเข้าไปผสมกันเข้าไปเรื่อยๆ mix all together แล้วก็ต้นไม้เฮาก็สิได้อุดมสมบูรณ์งดงามจะให้อาหารถ้าเป็นกระถางนี่จะให้อาหารสำหรับมะเขือเทศตั้งหากค่ะมันจะเป็นอาหารสำหรับของมันโดยตรงเป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ำก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นพันเชอรี่นะคะเป็นมะเขือเทศมะเขือเครือบานเฮ้านะคะคือไถน้ำตลาดนะคะดูกลมๆน้อยๆกระถางใหญ่นี่จะเอาจะ2ต้นกับพ่อเนาะค่ะเนาะขุดลงไปลากลึกจักน้อยค่ะลากลึกจักน้อยต้นมันลึกจักน้อยค่ะอีกกระถางนึงค่ะเชอรี่คือกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะพี่น้องว่าต่อไปมันสิใหญ่ซำใดนี่แหละค่ะต่อไปเขากับรดน้ำเหมือนมันชุ่มๆนะคะรดน้ำชุ่มๆเลยเอ็นจีวอจ้ะเปียกเลยค่ะอากาศแห้งๆแบบนี้บ่มีฝนเดี๋ยวนี้อังกฤษอากาศแห้งร้ายค่ะฝนบ่ตกต้องรดน้ำหลายๆค่ะรดทุกมือให้ดินเปียกจักหน่อยเพราะว่าให้รากมันเกาะดินแห่งเดี๋ยวมันจะหลากมาเกาะกับดินค่ะโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงไทยค่ะแตงกวาเพาะมาได้1เดือนแล้วค่ะ4อาทิตย์รู้สึกว่าพร้อมที่จะออกไปปลูกข้างนอกแล้วค่ะดอกใหม่กำลังขึ้น flower start coming เห็นไหมคะดอกไม้กำลังจะออกแล้วค่ะเขาพร้อมที่จะออกไปปลูกข้างนอกแล้วอากาศได้ที่แล้วค่ะตอนนี้ที่อังกฤษค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันข้างนอกเลยนะคะทุกคนกำลังจะเริ่มเติบโตอย่างดีเลยค่ะดีมากๆเลยเขาชอบแดดนิดๆค่ะตอนนี้อังกฤษกำลังแดดดีเลยค่ะโอเคค่ะจะมาปลูกข้างนอกแล้วค่ะแตงกวาไทยเอาลุ้มนี่ค่ะเดี๋ยวจะแยกมี2ต้นนะคะ2ต้นค่ะ2 3 with separate we separate two of together นะคะแยกออกจากกันค่ะมี2ต้นออกจากกระถางก่อนค่อยๆนะคะเบาๆเดี๋ยวรากเขาจะช้ำเพราะว่าแตงกวานี้จะปลูกยากนิดนึงค่ะถ้ารากเขาช้ำแล้วเขาก็จะไม่อยู่กับเราแล้วเบาๆนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะกำลังออกดอกแล้วค่ะสวยงามอุ๊บสไลด์หลุมนึงค่ะขุดลึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพ่อลากเขาจับตัวเฮาก็จะเอาคอมพอสต์มาผสมถมข้างบนนาดินใส่แล้วก็
ใส่ปุ๋ยขี่ไก่ชิคเก้นฟูด้วยนะคะกาแฟใส่ปุ๋ยขี่ไก่ค่ะมันจะได้สวยงามไวๆเข้ากระทมเข้าไปเนี่ยละค่ะแตงกวาไทยไข่คิวความบาค่ะค่ะโอเคนะคะทุกๆคนค่ะชุ่มๆเลยนะคะทุกคนฉีดเยอะๆเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยอังกฤษวันนี้นะคะร้อนมากเลยประมาณ28องศาประมาณ28องศาค่ะอันนี้จะเป็นแตงกวาไทยลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นจังไดค่ะปลูกได้ประมาณน่าจะ2เดือนถึงจะได้กลิ่นผลนะคะปกติที่ทำมาทุกปีค่ะฉีดชุ่มๆเลยนะคะฉีดเยอะเลยในสวนกับปลูกหลายอย่างค่ะผักกาดทินค่ะผักกาดซอยหรือว่าผักชีดันเป็นผักชีนะคะผักหอมป้อมบ้านเราหอมป้อมบ้านเฮานี่แหละค่ะหลายอย่างกับผักชีเล่าอากาศแห้งต้องฉีดชุ่มๆค่ะเปียกเปียกเลยค่ะผักกำลังใหญ่ไว้ค่ะเพราะว่าแดดดีกำลังเจริญเติบโตดีเลยอันนี้จะเป็นผักกาดกรอบค่ะคือเม็ดมาจากบ้านเฮาค่ะเดือนที่แล้วตอนกลับมาอังกฤษแรดดิสจะมีนะคะจะเริ่มเป็นหัวสตาร์ทเก็ตบิ๊กเกอร์นาวแรดดิสแรดดิสค่ะกำลังหัวใหญ่เลยค่ะเนี่ยละค่ะปลูกหลายอย่างค่ะในสวนกำลังใหญ่สวยงามมากเลยค่ะสวยก็จะเป็นผักช่อยนะคะผักช่อยถ้ามีผักช่อยค่ะผักกวางตุ้งชาวบ้านเฮาเอิ้นกวางตุ้งของต้นจีนนะคะที่ว่ามันเป็นพ่อนะคะพ่อเป็นหัวนะคะกวางตุ้งผักช่อยฝรั่งเขาจะเรียกผักช่อยค่ะ English people call ผักช่อยค่ะฉีดเยอะๆเลยเพราะว่าอากาศแห้งค่ะค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวขอถ้าหากมากับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe